ก็สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือ2นะครับนะก็วันนี้พามาดูรถมือ2ราคาหลักหมื่นเหมือนเดิมนะเราก็จะเจอกันทุกวันนะครับเวลา 18:30 น.เนาะนะครับก็วันนี้เป็นรถเก่งนะถ้าอยากจะดูรุ่นไหนอยากจะดูรถกระบะหรืออยากจะดูรถ6ล้อสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะผมก็ถ้าเจอก็จะมารีบมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับนะเผื่อไม่พลาดนะเวลาที่ลงคลิปใหม่จะได้ทันให้กดติดตามไว้เนาะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาครับไปดูรถกันเลยดีกว่านะครับไปคันนี้นะครับเป็น Mazda นะครับ Lantis นะปี2538นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัย Power ด้วยนะสีดำนะครับคันนี้ป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกจ6861จังหวัดเพชรบูรณ์นะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอชนแดนนะครับคันนี้อยู่อำเภอชนแดนนะก็ล้อขอบ17นะครับคันนี้ภาษีเต็มนะภาษีมีนาคม2566นะคันนี้นะนะครับก็สภาพโดยรวมเป็นรถบ้านๆเดิมๆนะคันนี้สีดำนะครับนะครับรถราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้สำหรับใครสนใจเนาะมาดูรถก่อนได้ครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอชนแดนนะครับเนี่ยขอบ17นะเรื่องใช้งานปกติเลยคันนี้แต่ไฟหน้านี่อาจจะมีไฟเลี้ยวมีปัญหาข้างหนึ่งนะขอบ17นะมาดูภายในสักหน่อยเนาะนี่นะครับเบาะดีนะคันนี้นะเบาะหนังนะเดิมๆนะครับนี่รถใช้งานอยู่เลยนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับคันนี้นี่ครับเบาะหลังรถราคาถูกนะครับรถราคาหลักหมื่นนะรถเห็นอันนี้เป็นรถปี2538นะเกียร์ออโต้นะดูขอบคุณครับเป็นบ้างนะยังใช้งานปกติเบาะทุกเบาะนี่เป็นหนังนะมีเครื่องเสียงด้วยแอร์เย็นเลยครับอันนี้นะสำหรับใครหาอยู่นะรถเก๋งราคาถูกนะก็มีเลยครับเครื่องเสียงพร้อมนะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้พร้อมใช้งานนะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอชนแดนนะครับอยากจะดูมุมไหนเป็นพิเศษนะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะคันนี้ไม่ติดแก๊สนะนี่ครับเป็นรถเดิมๆแล้วเนี่ยนะตอนนี้อยู่อำเภอชนแดนนะรถเก๋งราคาหลักหมื่นนะครับมาลองสตาร์ทเงียบนะคันนี้นะสตาร์ทแล้วก็ยังเงียบอยู่นะครับใช้งานได้นะเครื่องเสียงใช้งานได้ด้วยนะรีวิวให้เห็นแบบจ่าๆเลยนะครับอันนี้ใช้งานได้วิ่งทางไกลได้อยู่นะคันนี้นะครับพวงมาลัย Power เกียร์ออโต้เครื่องเสียงใช้ได้จะมีรีวิวเครื่องยนต์ด้วยเนาะกลับนะดูการใช้งานนะครับเดี๋ยวดูดูน้ำข้างในเป็นพอปกตินะอันนี้นะหลังอันนี้เขาเปิดราคาไว้ที่ 38,000 บาทนะครับ 38,000 บาทสำหรับใครสนใจนะก็โทรมาคุยได้นะครับนะเปิดราคาไว้ที่ 38,000 บาทเนาะ
ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์ดูนะว่าจะอยากจะดูรุ่นไหนต่อจากนี้เนาะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ